รางวัลยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีคุณเป้ยันชัยบุญชัย CEO iHerb Group เข้ารับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี2022ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีคุณเป้ยันชัยบุญชัย CEO นุ่มไฟแรงจาก iHerb Group ได้เข้ารับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี2022หรือ Quality Person of the Year ที่ได้คัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยคุณเป้ยันชัยบุญชัยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานให้ก้าวหน้าและผลักดันให้ iHerb Group เป็นอาณาจักรแห่งความมั่นคงเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตพร้อมขยายฐานธุรกิจให้หลากหลายเพิ่มขึ้นมีการต่อยอดในส่วนของสกินแคร์คอสเมติกและยังเพิ่มลายผลิตในส่วนของอาหารสัตว์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่อยากผลิตในลายนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากครับกับรางวัลบุคคลต้นแบบประจำปี2022นี้ครับก็ทางบริษัทเรา iHerb Corporation และก็ iHerb Group นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มามีโอกาสร่วมงานอันทรงเกียรตินี้ครับก็กลุ่มบริษัทของเราเนี่ยครับเป็นผู้ผลิต OEM ODM นะครับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดนะครับก็ในปีนี้นะเราก็ได้รับรางวัลทั้งหมดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรางวัลที่4ที่5เนี่ยครับประมาณนี้นะครับก็เราจะใช้เทคโนโลยีนะครับขับเคลื่อนการผลิตของเราให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะมีต้นทุนการผลิตที่ดีให้กับลูกค้าของเรานะครับประกอบกับทำให้สินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพนะครับแข่งขันได้ในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศครับผมสำหรับกลุ่มบริษัทของเราครับเราเน้นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสริมอาหารเป็นหลักเลยนะครับของเราเนี่ยจะขายอยู่ในทีวีช้อปปิ้งจะเป็นส่วนใหญ่ครับคือเกิดทุกคนเห็นก็จะมีทีวีช้อปปิ้งในเรื่องของทรูช้อปปิ้งนะครับโอช้อปปิ้งทีวีไดเรกต์นะครับแล้วก็รวมถึงIS Mallครับผมครับสำหรับนวัตกรรมการผลิตเนี่ยครับเราก็มีปีนี้นะครับเด่นๆก็คือเราเป็นบริษัทแรกที่สามารถผลิตนวัตกรรมที่เราเรียกว่าไฮบริดแคปซูลนะครับจะจดลิขสิทธิ์ไว้ภายใต้โรงงานของเรานะครับเป็นนวัตกรรมแคปซูลมินแคปซูลหรือไฮบริดแคปซูลเนี่ยช่วยในการดูดซึมวิตามินแร่ธาตุต่างๆแล้วก็สารสกัดต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นกว่านวัตกรรมการผลิตทั่วไปครับในส่วนของราคาต้นทุนเนี่ยเราใช้นวัตกรรมในการพัฒนาทำใหเราเนี่ยมีต้นทุนในการผลิตลีนขึ้นถูกขึ้นประหยัดขึ้นสำหรับผู้บริโภคทุกคนครับใช่ครับทางโรงงานเราเนี่ยเรามีทั้งราคาและคุณภาพที่เราพัฒนาและวิจัยมาแล้วครับถ้าเป็นปกติเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารับประทานวิตามินเข้าไปเนาะถ้าเป็นแคปซูลหรือเป็นแท็บเล็ตในต่อก็แล้วแต่เนี่ยร่างกายเราจะดูดซึมได้ประมาณ 60-70% นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะดูดซึมไม่ได้แต่ว่าเราจะขับถ่ายออกไปทางปัสสาวะบ้างอุจจาระบ้างนะครับแล้วนวัตกรรมตัวใหม่ที่เป็นไฮบริดแคปซูลเนี่ยมันจะเป็นการละลายที่2ชั้นนะครับชั้นแรกละลายที่กระเพาะอาหารนะครับอีกชั้นหนึ่งเนี่ยไปละลายที่ลำไส้นะครับทำให้เราเนี่ยได้รับสารสกัดวิตามินเต็มที่ 100% ครับผมเราใช่ครับเราเป็นเจ้าแรกที่ทำในประเทศไทยเลยครับจริงๆในเจ้าแรกที่ทำในเซาท์อีสเอเชียครับก็มีคนให้ความสนใจเยอะมากในปีนี้นะครับก็คิดว่าในปีต่อๆไปเนี่ยพวกเราคงจะได้เห็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ออกสู่ตลาดมากขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วมันเหมาะกับทุกผลิตภัณฑ์ทุกเบเนฟิตเลยครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เรากินทุกวันนี้เรากิน1อย่างเราอาจจะได้แค่ไม่ถึง1อย่างอาจจะได้แค่ครึ่งอย่างนะครับถ้าเราเลือกกินในฟอร์มรูปแบบที่ถูกต้องมีมาตรฐานเราก็จะได้สารสกัดนั้นน่ะเต็มที่ 100% ครับก็ในอนาคตเนี่ยเราจะมีการขยายลายออกไปก็คือปีหน้าจะเปิดรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวชสำอางนะครับคอสเมติกต่างๆรวมถึงอาหารสัตว์ครับผมโรงงานเราครับมีวิธีการผลิตโนว์ฮาวที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นออโตเมชันเข้ามาทำค่อนข้างเยอะทำให้เราสามารถผลิตในต้นทุนที่ดีกว่าผู้ผลิตรายอื่นได้แล้วก็เลยขยายการผลิตทุกรูปแบบมันจะเป็นอาหารเครื่องดื่มครับก็ฝากสำหรับทุกคนที่สนใจอยากจะมาผลิตงานที่ไอเฮิร์บครับก็ไอเฮิร์บเนี่ยเป็นบริษัทที่ทุกคนอาจจะบางคนอาจจะพอรู้จักละนะครับแต่ว่าถ้าได้ลองเข้ามาคุยเรามีทีมงานที่มีคุณภาพนะครับมีทีมวิจัย R&D นักผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็กรายใหญ่เราสามารถเซอร์วิสได้หมดครับผมครับราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้แพงครับยังไงอยากให้ติดต่อมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับ